โน้ตบุ๊กสายพันธุ์ไฮบริดนะครับผมจะสามารถใช้งานแทนโน้ตบุ๊กได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ใช้งานในสายธุรกิจเนี่ยจะใช้งานได้จริงไหมนะครับเดี๋ยววันนี้มาคุยกันครับปัจจุบันนะครับผมการทำงานก็มีความหลากหลายมากขึ้นครับออกไปทั้งทำงานที่นอกบ้านนะครับหรือว่าจะมาร้านกาแฟนะครับหรือว่าจะทำที่ออฟฟิศหรือว่าทำที่บ้านนะครับมันมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นนะครับผมหลังๆนะครับ Microsoft เนี่ยเขาก็เริ่มนะครับสนใจในการทำพวกอุปกรณ์ต่างๆมาซัพพอร์ตมารองรับแน่นอนครับว่าปัจจุบันเนี่ยระบบปฏิบัติการที่ยังฮอตฮิตในกลุ่มของการทำงานส่วนใหญ่ก็ไม่พ้น Windows ใช่ไหมครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อยากจะมาเล่าให้ฟังว่า Windowsเจ้าของคือ Microsoft เขาออก2ตัวนี้มานะครับตัวนี้ชื่อว่า Surface Go 2 LTE นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็น Surface Pro X นะครับผมเดี๋ยวจะมาพรีวิวครับว่าตัวโน้ตบุ๊กฉบับไฮบริดนะครับที่ Microsoft เนี่ยเขาออกมาเนี่ยมันจะทำงานได้จริงจังขนาดไหนเนี่ยที่บอกว่าเป็นไฮบริดเนี่ยมันเป็นแท็บเล็ตก็ได้นะครับหรือว่าจะทำงานแบบจริงจังเป็นแบบนั่งพิมพ์ต่างๆก็ได้นะครับผมเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามันทำงานได้ดีขนาดไหนฮะแต่ก่อนที่จะไปฟังกันนะครับตีโออยากแชร์นิดนึงครับว่าจริงๆมันจะมี Surface เนี่ยแบบ Home User กับแบบของธุรกิจนะครับผมซึ่งแบบ Home User เนี่ยจะเป็นทั่วไปแต่ถ้าเป็นแบบธุรกิจนะครับผมข้อแรกนะครับจะมีความปลอดภัยมากกว่าเดิมนะครับผมจะมีการล็อกรหัสแอปพลิเคชันต่างๆก็ได้นะครับจะแชร์โดเมนระดับองค์กรอะไรเงี้ยแชร์ร่วมกันก็ได้นะครับมันจะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยมากขึ้นนะครับผมในข้อที่2ครับผมเรื่องของประกันเครื่องนะครับผมการที่ถ้าเป็นยูเซอร์ทั่วไปจะไม่สามารถซื้อประกันเพิ่มแต่ถ้าเป็น Surface ในแบบของธุรกิจนะครับผมก็จะสามารถซื้อประกันเพิ่มได้นะครับตรงนี้ทั้งหน้าจอแตกทำเครื่องตกน้ำเข้านะครับผมตรงนี้สามารถซื้อประกันเพิ่มได้นะครับตั้งแต่1ถึง4ปีเลยนะครับ wow. ก็จะอุ่นใจมากขึ้นนะครับตามความสบายใจของกลุ่มระดับธุรกิจนะฮะในส่วนของข้อที่3นะครับผมการที่เราใช้ Surface ในระดับแบบธุรกิจนะครับผมถ้าเรามีปัญหาเนี่ยเราเอาไปเคลมนะครับเขาจะลดระยะเวลาในการเคลมให้เรานะครับจากปกตินะครับถ้ายูสเซอร์ทั่วไปเนี่ยมันจะประมาณ 5-7 วันนะครับถึงจะได้เครื่องคืนแต่ถ้าเป็นระดับของธุรกิจนะครับผมมันจะได้อยู่ที่ 3-5 วันก็ได้เครื่องคืนแล้วนะครับมันเหมือนเขาทำให้แบบเอ้ยเดี๋ยวต้องรีบเอาไปใช้ในกลุ่มธุรกิจเอาไปรีบใช้ในทำงานรีบซ่อมรีบเอามาเคลมรีบเอาคืนให้เราอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อดีของการที่ซื้อเครื่องแบบธุรกิจมานะครับผมฟังแล้วดูน่าสนใจนะครับแต่ที่โอบอกไว้ให้นิดนึงก็คือเครื่อง Surface ในระดับธุรกิจนะครับไม่สามารถซื้อได้จากร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วไปนะครับจะต้องได้รับการแต่งตั้งจาก Microsoft เท่านั้นนะครับซึ่งในฝั่งของ True Business นะครับผมล่าสุดเนี่ยได้รับการแต่งตั้งจาก Microsoft เป็นเจ้าแรกแล้วนะครับผมก็สามารถไปซื้อใน Surface ในกลุ่มธุรกิจนะระดับธุรกิจเนี่ยได้ที่ True Business นะครับผมพร้อมกันนี้นะครับยังได้เป็นแพ็คเกจด้วยนะครับแต่ว่าจะได้แพ็คเกจยังไงเดี๋ยวเราคุยกันอีกทีนึงแล้วกันอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เรามาเริ่มพรีวิวเครื่องกันก่อนว่ามันทำงานยังไงได้บ้างหลังจากที่เรารู้แล้วว่ามันแตกต่างกันยังไงมันมี2ประเภทอะไรอย่างงี้นะฮะปะมาเริ่มกันที่ตัวเล็กนี้นะครับผมมีชื่อว่า Surface Go 2 LTE นะครับผมนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้นะฮะจะเป็นกึ่งแท็บเล็ตกึ่งโน้ตบุ๊กนะครับเนี่ยมันจะเป็นสามารถถอดออกมาเป็นแท็บเล็ตก็ได้นะครับผมแล้วก็ใส่คีย์บอร์ดเข้าไปก็ใส่ได้นะคีย์บอร์ดตรงนี้นะครับสามารถแท็บขึ้นมานะครับให้มันมีความชันได้แล้วก็พร้อมที่จะพิมพ์งานนะครับก็จะพิมพ์งานสะดวกขึ้นนะครับผมตัวบอดี้ของตัวนี้นะครับของ Surface Go 2 LTE ตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบอลูมิเนียมนะครับผมที่ด้านหลังเนี่ยจะนะครับมีตัวขาตั้งของเขานะครับเป็นเอกลักษณ์ของตัว Surface มากๆเลยก็คือมันสามารถปรับได้หลายระดับมากเลยนะครับตัวนี้เขาทำมาก่อนเพื่อเลยนะครับตัวที่อยู่ในมือติโอเนี่ยเรียกว่าครบเซตเลยนะครับมีทั้งคีย์บอร์ดนะครับผมแล้วก็มีทั้งตัวปากกามาให้ด้วยนะครับ Surface Pen นะครับซึ่งเขาจะติดกับตัวข้างของจอนะครับผมมีกล้องมาให้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับผมมีหน้าจอขนาด 10.5 นิ้วนะครับก็ถือว่าไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปสำหรับ Surface Go 2 LTE ตัวนี้นะครับผมมีการเชื่อมต่อใส่ซิมได้ด้วยนะครับถ้าเอาไปซื้อกับแพ็คเกจของ True เนี่ยเขาก็จะมีพวกแพ็กเกจใช้งานอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับเอาไปทำงานที่ไหนก็ได้ทำงานข้างนอกก็ได้เหมาะสำหรับการ work from anywhere ได้
มากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองรีวิวการทำงานจากเครื่องตัว Surface Go 2กันหน่อยกันดีกว่านะครับว่ามันทำงานได้ประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเริ่มจากตัวนี้นะแน่นอนครับอย่างแรกนะฮะการพิมพ์งานนะครับผมมีคีย์บอร์ดมาให้ก็ทำงานพิมพ์งานได้อย่างง่ายแล้วก็ราบรื่นแน่นอนนะครับผมเวลาเราพิมพ์งานเวลาเราเข้าเว็บไซต์หรือเราเข้าโน้ตแพดเนี่ยถ้ามีคีย์บอร์ดมันก็จะพิมพ์ได้อย่างสบายใจมากกว่านะครับสบายพิมพ์ปุ๊บมันก็จะเป็นฟีลลิ่งในการพิมพ์ที่มันกว่าการพิมพ์บนหน้าจอนะครับผมอย่างแรกนะครับผมในฝั่งของอะไรเดียใช้งานทำธุรกิจถ้าติโอนะติโอมีเทรลโลนะครับการใช้งานของเทรลโลก็คือการที่จัดการงานต่างๆวางผังกระดานต่างๆในองค์กรนะครับผมมันจะมีแบบว่าแผนกตรงนี้ทำหรือยังนะครับพอทำเสร็จปุ๊บย้ายไปอีกจุดนึงทำได้ไหมนะครับทำได้เลยนะครับเลื่อนแท็กได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันในฝั่งของเรื่องของการดูยอดการทำบัญชีนะครับผมในเว็บไซต์ก็สามารถใช้ Flow Account ได้นะครับ Flow Account ก็ลองเข้าดูมันแน่นอนมันไม่มีปัญหาอยู่แล้ว Flow Account มันเป็นเว็บเบสอยู่แล้วนะครับก็เข้าไปดูแผนกต่างๆนะครับทีมงานของเรามีใครบ้างอะไรอย่างงี้นะครับแตะได้สามารถเข้าได้นะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วที่สำคัญทั้ง2รุ่นที่นำมานะครับรองรับทำการทำงานผ่านการเชื่อมต่อแบบ LTE ด้วยมันต่อเน็ตได้ตลอดเวลาพร้อมแพ็คเกจนะครับผมที่เราจะไปซื้อกับฝั่งของ True นะครับสบายสบายอยู่แล้วนะฮะนอกจากนี้อ่ะอ่านข่าวครับอ่านข่าวสบายสบายแน่นอนอ่านข่าวจากเว็บไซต์มันทำได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าอยากอ่านข่าวแบบใกล้ๆชิดหน่อยก็หยิบมาอ่านได้ง่ายๆนะครับนี่ก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงสบายๆนะครับอ่านข่าวใกล้ๆอ่านง่ายๆนะครับไม่ต้องแบบวางไว้ตรงโต๊ะอะไรอย่างนี้นะฮะดูกราฟนะครับก็สามารถดูได้นะครับนี่เราจะมาดูกราฟของค่าเงินนะฮะก็สามารถดูได้เราขึ้นมันเป็นส่วนใหญ่มันจะเป็นเว็บเบสนะครับผมเว็บเบสก็สามารถทำได้นะครับอ่ะโอเคครับตัวนี้ก็คร่าวๆสำหรับตัวของ Surface Go 2 LTE ตัวนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะแบ่งให้ไปพรีวิวในฝั่งของตัวโปรกันบ้างดีกว่าว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับผมปะมาโอ้โหมาดูในส่วนของพี่ใหญ่กันบ้างครับ Surface Go X นะครับผมนี่จอเบอร์เริ่มเลยนะครับอยากแรกที่เห็นเลยนะนั่นคือหน้าจอนะครับใหญ่เหมาะสำหรับการทำงานที่จริงจังมากขึ้นนะครับผมขนาดอยู่ที่13นิ้วนะครับผมที่ด้านหลังนะครับก็มีขาตั้งเหมือนกับของ SurfaceGo 2 LTE เหมือนกันนะครับผมปรับได้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขามากๆเลยปรับได้แนวนอนถึงขนาดนี้เลยอ่ะปึ๊บพร้อมที่จะวางแบบเกือบจะแนวราบแล้วนะครับตั้งแบบนี้ก็ได้นะครับตั้งได้ทุกระดับเลยเนี่ยมาพร้อมกับคีย์บอร์ดที่มีขนาดใหญ่กว่าของตัว Surface Go 2 LTE นะครับผมคีย์บอร์ดก็จะเบิ่มนะครับพิมพ์งานได้ง่ายกว่านะครับผมคล้ายๆกับคีย์บอร์ดแบบจริงนะครับผมใครสงสัยว่าอ่ะแล้วตัวนี้ทำไมมันไม่มีปากกาหรอครับไม่เห็นมีปากกาแตะข้างๆเลยนะครับเหมือนตัว Surface Go 2 LTE เลยนะครับอยากจะบอกว่ามันอยู่ตรงนี้ฮะปั๊บนี่เขาเก็บแบบเท่ๆครับผมมันสามารถเก็บปากกาได้จากตัวร่องตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ปากกาตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีความแบนกว่านะครับผมแล้วก็เบากว่านะครับที่ด้านตูดของปากกาตัวนี้นะครับด้านท้ายของปากกาตัวนี้ก็สามารถกดได้เหมือนกันนะครับผมซึ่งตัวนี้จะเป็นดีไซน์แบบใหม่นะฮะปั๊บนี่เก็บก็เก็บตรงนี้แล้วก็หนีบตรงนี้ได้เลยนะครับสามารถทำเป็นระนาบชันเหมาะสำหรับการพิมพ์ได้เหมือนเดิมนะครับผมหลายคนสงสัยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยเป็น Surface Pro X แล้วเนี่ยไม่มีชื่อ LTE ตามหลังมันจะต่ออินเทอร์เน็ตได้ไหมบอกเลยว่าได้นะครับผมสามารถใช้กับตัว LTE ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาเป็นระดับโปรนะครับผมเดี๋ยวลองใช้งานเจ้าตัวของ Surface Pro X กันบ้างนะครับว่ามันจะทำงานได้จริงจังขนาดไหนนะครับผมอยากจะบอกว่าตัว Surface Pro X ตัวนี้นะครับผมก็จะมีสเปคที่แรงกว่าตัวของ Surface Go 2 LTE นะครับผมตัวนี้เนี่ยก็ชื่อเป็นชื่อโปรเนี่ยเขาเลยจัดเต็มในแง่ของสเปคมานะครับผมเป็นชิปของ Microsoft เลยนะครับที่เขาคัสตอมมาเพื่อให้มันแรงสำหรับการทำงานได้หลากหลายมากขึ้นนะครับผมรวมไปถึงพวกการทำภาพการตัดต่อภาพอะไรอย่างนี้นะครับก็จะสามารถทำได้นะครับเดี๋ยวมาลองเทสกันว่าเราจะมาทำงานแบบเชิงธุรกิจได้ขนาดไหนแน่นอนว่าตัวที่ลองไปใน Surface Go 2 LTE ตัวเมื่อกี้นะครับผมที่ทำได้ในนั้นอ่ะมันทำได้ในนี้แน่นอนนะครับผมแต่ว่าจะเพิ่มในฝั่งของการทำงานที่จริงจังมากขึ้นปะเดี๋ยวเรามาลองเทสกันในฝั่งของการเข้าแอปพลิเคชันระดับโปรอย่างเช่น Lightroom กันบ้างมาลองแต่งภาพดูว่ามันจะทำงานได้ขนาดไหนนะครับไปโอเคครับเดี๋ยวมาดูในฝั่งของการทำงานจริงจังมากขึ้นนะครับอย่างเช่นแอปพลิเคชัน Lightroom นะครับผมซึ่งสมมุติจะแต่งภาพนะครับต่างๆเนาะเดี๋ยวดูการทำงานนะครับนี่มันก็ทำงานได้โอเคนะครับปรับสีปรับสันเนี่ยมันก็เกิดการเรนเดอร์ภาพไม่เห็นเลยนะครับปึ๊บลดแสงลดสีนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปตัวชิปเซตของตัว Surface Pro X เนี่ยมันก็จะทำงานได้
ไหลลื่นมากกว่าสำหรับงานที่จริงจังมากขึ้นนะครับผมเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับของปากกานะครับผมที่ตัวในฝั่งของ Surface Go to LTE เนี่ยไม่ได้พูดถึงนะครับนี่ก็จะเป็นนี่ปึ๊บการกด1ครั้งนะครับผมก็จะ snap ภาพที่หน้าจอให้นะครับผมแล้วเราก็สามารถคิดเขียนต่างๆนะครับเป็นแบบเหมือนช็อตโน้ตอะเวลาเราแบบดูหน้าเว็บไซต์นะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยตรงนี้เนี่ยมันจะต้องปรับแต่งนะครับผมนี่แล้วก็เขียนแล้วก็พร้อมแชร์ส่งมาให้กับทางทีมงานของเราก็ได้นะครับตามเมลตามอะไรนะครับสามารถทำได้นะครับถ้าเราไม่ชอบนะครับนี่เราเอาที่ด้านท้ายออกลบได้เลยนะครับโอ้โหเป็นการทำงานแบบธรรมชาติแล้วมันเหลือเหมือนกับความรู้สึกของคนมากขึ้นก็คือดินสอเนี่ยในอีกด้านหนึ่งมันก็คือยางลบถูกต้องไหมครับการที่เราเขียนไปเสร็จปุ๊บอีกด้านหนึ่งมันเป็นยางลบให้เขาก็แบบไม่ต้องทำความเข้าใจอะไรมากไม่ต้องไปหาเครื่องมือหาอะไรว่าลบตรงไหนแค่เอาด้านท้ายของตัวปากกาเนี่ยลบก็ทำได้ง่ายเลยนะครับผมแถมให้อีกนิดนึงไหมครับถ้าเรากดค้างของปากกาเนี่ยตรงท้ายปากกาปุ๊บกดค้างไว้นะครับจะมีสติ๊กกี้โน้ตนะครับโผล่มาให้เราเห็นเลยนะครับผมและเราก็ทำการจดโน้ตได้ต่างๆนะครับอย่าลืมประชุมงานนี่แล้วเราก็วางไว้เลยนะครับที่หน้าเดสก์ท็อปของเรานะครับมันก็จะเป็นการเพิ่มความสะดวกมากๆเลยนะครับถือว่าเป็นข้อดีของปากกาที่ทาง Surface Pen ตัวนี้เนี่ยมีให้นะครับผมวางปุ๊บก็ชาร์จให้เลยอัตโนมัติอีกหนึ่งความสามารถนะครับสำหรับแท็บเล็ตประเภทไฮบริดนะครับผมอันเนี้ยมันจะเวิร์กมากๆเลยเวลาที่เราไปทำงานข้างนอกใช่ไหมครับแล้วเราจะต้องทำพวกเรียกว่าวิดีโอคอลนะครับผมซึ่งการที่เป็นโน้ตบุ๊กแบบไฮบริดแบบนี้นะครับผมจะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้แบบง่ายมากกว่าเดิมเพราะว่าตัวนี้รองรับ LTE นะครับผมคือสามารถใส่ซิมอะไรเงี้ยได้นะครับเดี๋ยวจะลองมาวิดีโอคอลนะครับเดี๋ยววิดีโอจะวิดีโอคอลกับทีมงานนะครับรองรับทั้งคู่เลยนะทั้ง2รุ่นเลยนะครับแต่อันนี้จะทำตัวเฉพาะ Surface Pro X นะครับผมเนี่ยนี่เห็นไหมว่าตัวกล้องถึงแม้ว่ามันจะตกไปนิดนึงนะครับตัว Surface เนี่ยมันสามารถปรับเอนด้านหลังได้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับเป็นไงครับทำงานเสร็จหรือยังครับเนี่ย โอเคเป็นไงสัญญาณใช้ได้ไหมได้ครับผมโอเคครับไงฝากจัดการงานต่อด้วยแล้วกันนะครับผมตอนนี้พี่มาออกมาทำงานนะครับตอนนี้พี่ติโอออกมาทำงานด้านนอกเนาะฝากจัดการงานต่อด้วยแล้วกันก็ประมาณนี้นะครับถือว่ายืดหยุ่นกว่าโน้ตบุ๊กประเภททั่วไปที่จะต้องรอ Wi-Fi อย่างเดียวแต่ว่าถ้าโน้ตบุ๊กประเภทไฮบริดแบบนี้สามารถเสียบซิมเล่น 4G นะครับที่ไหนก็ได้นะครับเล่น LTE ที่ไหนก็ได้นะครับผมฟังฟีเจอร์กันมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวมาฟังกันในเรื่องของราคาสำหรับ Surface ทั้ง2ตัวนี้กันบ้างนะครับผมนี่อยากจะบอกว่า True Business นะครับผมเขาจัดเซตมาให้แบบคุ้มๆเลยนะครับที่เห็นเนี่ยคือทั้งปากกานะครับผมและก็คีย์บอร์ดนะครับที่สำคัญครับประกัน3ปีทั้ง2รุ่นนะครับผมรวมไปถึงอีก1อย่างก็คือตัวนี้เนี่ยมีแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตแบบความเร็วแบบเต็มสปีดนะครับใช้ได้ไม่อั้นเลยนะครับโดย Surface Go to LTE ตัวนี้นะครับมันจะมีอยู่2รุ่นนะครับผมนั่นคือ RAM 8GB นะครับผมความจุอยู่ที่ 128GB นะครับผมราคาต่อเดือนนะครับ 2,299 บาทนะครับผมในอีก1รุ่นนะครับก็จะเป็นแบบ RAM 8GB นะครับผมความจุอยู่ที่ 256GB นะครับราคาจะอยู่ที่ 2,599 บาทนะครับทั้งหมดนี้นะครับระยะเวลาเนี่ยอยู่ที่24เดือนนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่านะครับไม่ต้องจ่ายเป็นเงินก้อนนะครับผมแค่จ่ายเป็นรายเดือนเดือนละ 2,000 กว่าบาทเองนะแต่ยังไม่หมดนะครับผมถ้าเป็นตัวที่ความจุ256 RAM 8GB ตัวนี้นะครับผมจองใน28กุมภาพันธ์นี้นะครับจะได้ลดพิเศษอีกเดือนละ100บาทนะครับก็จะเหลือแค่เดือนละ 2,499 บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวมาดูตัวรุ่นพี่นะครับตัวท็อปSurface Pro X กันบ้างนะครับผม Surface Pro X เนี่ยก็จะมีอยู่4รุ่นนะครับผมนั่นก็คือในส่วนของ RAM 8GB นะครับความจุตัวเครื่อง 128GB นะครับผมราคาต่อเดือนนะครับก็จะอยู่ที่ 2,799 บาทนะครับอีก1รุ่นนะครับผมก็คือ RAM 8GB ความจุอยู่ที่ 256GB นะครับผมตัวนี้จ่ายรายเดือนอยู่ที่ 3,199 บาทนะครับอีก2รุ่นนะครับผมนั่นคือ RAM ที่มันเยอะเพิ่มมากไปกว่าเดิมนะครับนี่คือ RAM 16GB นะครับความจุอยู่ที่256GB นะครับผมจ่ายรายเดือนเนี่ยอยู่ที่ 3,499 บาทแล้วก็ตัวท็อปสุดนะครับคือ RAM นะครับอยู่ที่ 16GB แล้วก็ความจุแบบแน่นๆเลย 512GB นะครับ
จ่ายรายเดือนอยู่ที่ 3,999 บาทนะครับผมระยะเวลาเนี่ยตัวนี้ก็อยู่ที่24เดือนเหมือนกันนะครับย้ำอีกรอบนะครับตัวนี้ก็ได้เป็นคีย์บอร์ดนะครับผมและก็นี่มีปากกาประกัน3ปีนะครับผมจาก True Business นะครับและก็อินเทอร์เน็ตแพ็กเกจใช้งานแบบอินเทอร์เน็ตแบบแรงเต็มสปีดนะครับไม่อั้นนะครับผมเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้นะครับมีเพิ่มเข้าไปอีกนะครับ True Business เขาจ่ายปั้มจัดให้อีกนะครับจองใน31มกราคมนี้นะครับก็จะได้ Google Nest Mini เพิ่มเข้าไปอีกตัวหนึ่งด้วยเอาไว้สั่งงานด้วยเสียงนะครับเป็นลำโพงอัจฉริยะนะครับผมก็มูลค่าตัวนั้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,290 บาทนะครับถือว่ามาเล่าการใช้งานของโน้ตบุ๊กแบบไฮบริดให้ดูกันพอประมาณแล้วนะครับตอนนี้ก็หลายคนน่าจะพอเข้าใจแล้วเห็นภาพแล้วโน้ตบุ๊กแบบไฮบริดตัวนี้มันสามารถทำงานได้จริงจังขนาดไหนนะแทนการทำงานทั่วไปได้กับโน้ตบุ๊กได้แบบนี้เลยนะครับผมใครที่กำลังเล็งๆอยู่หรือมีเพื่อนกำลังเล็งๆอยู่อย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปบอกเพื่อนๆด้วยกันละกันนะครับสำหรับในยุคที่เราควรจะทำงาน work from anywhere แล้วนะครับย้ำอีกทีนะครับใครสนใจก็กดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับที่คำอธิบายตรงด้านล่างได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ตีโอต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกด subscribe นะครับแล้วก็ไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ